สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งานตัวเว mm ็บเซอร์วิสเพื่อดึงข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการดึงข้อมูลเฉพาะบางคอลัมน์ออกมานะครับ mm hmm. เพื่อประหยัดเวลาแล้วก็เนื้อที่ในการเรียกใช้ตัวเว็บเซอร์วิสอ่าลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเริ่มต้นมานะครับก็มาที่ F2 นะครับก็คลิกไปนะครับผมมีลิงก์เพื่อที่จะเข้าไปที่ Yahoo Developer ค,คลิกเข้าไปที่ F 2ตรงนี้จากนั้นก็มาคลิกตรงนี้นะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับเช็คบ็อกตรงนี้เราต้องเช็คว่าเป็น Show Community Tables นะครับเพราะว่าข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลังเป็นส่วนหนึ่งของตัว Community Tables พอได้แล้วนะครับผมกลับมาที่ Excel ใหม่พอได้แล้วก็มาที่ตัวเซลล์ F 5นะครับจะมีคำสั่งของ YQL เพื่อดึงข้อมูลหุ้นนะครับผมก็ Copy ตัวนี้มา แล้วก็มาที่หน้าเว็บตัวนี้แปะเข้าไปในช่องนี้แล้วก็กดเทสต์หนึ่งครั้งอพอได้แล้วนะครับเราก็มาดูนะครับข้อมูลที่แสดงออกมาก็จะเป็นเกี่ยวกับหุ้นตัวที่เราเลือกนะครับว่าวันที่ซื้อขายราคาเปิดราคาสูงราคาต่ำราคาปิดแล้วก็วอลลุ่มแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราคุ้นเคยกับคำสั่ง SQL เราจะเดาได้ว่าตัว select แล้วก็ตามด้วยดอกจันนะครับแบบนี้หมายถึงเลือกทุกคอลัมน์นะครับ ที่อยู่ในตารางตัวนี้ใช่ไหมฮะคราวนี้เราสามารถที่จะเลือกบางคอลัมน์ก็ได้อย่างเช่นผมต้องการแค่คอลัมน์เดทผมก็พิมพ์ตัว Date เ,เข้าไปแล้วก็บอกว่าคอลัมน์ close แบบนี้เห็นไหมครับเดทกับ close นะฮะแล้วก็กด test ดูสกอร์ลงมาดูเห็นไหมครับคราวนี้ตรงภายใต้โค้ดเนี่ยเราจะเหลือแค่2คอลัมน์ละ นะครับลำดับที่แสดงตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราเลือกตรงนี้เดทแล้วก็ close แต่เครื่องแสดงเป็น close แล้วก็เดทคือถ้าเราทําแบบนี้ได้นะครับเราจะประหยัดเนื้อที่ไปพอสมควรนะครับในการดึงข้อมูลแล้วพอเราทําเสร็จนะครับเราไม่ต้องเช็คตัวนี้เอาออกนะฮะด o อ t กโนสติเนี่ยไม่ต้องกดเทสใหมาอีกสักรอบนึงเพื่อที่ว่าตัว less query ตัวนี้นะครับคือเป็นตัว q ค e r รของที่จะไปดึงข้อมูลจากตัว Yahoo API นะครับสร้างมาให้เราแบบนี้เราก็กด c t r l C Copy แล้วกลับมาที่ Excel นะฮะเดี๋ยวผมมาพื้นที่ว่างๆใน Excel ตรงนี้แปะ REST Query เข้าไปแล้วผมก็ใช้เหมือนเดิมก็คือ Web Service เรียกตัวนี้จากนั้นผมก็เขียนตัว x p a t แบบง่ายๆนะฮะบอกว,ว่าดึงข้อมูลนะครับ โค้ดเด e มาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ XML ผ่านค่านี้เข้าไปกับผ่านค่านี้ตัวเดตตัวนี้ผมก็สามารถกำหนดตัวข้อมูลตรงนี้ได้เอาเป็นช็อต a t e ตัวนี้ก็เทสต์ฟิลเตอร์ XML ผมก็จะได้ราคานะครับ534อันนี้คือข้อมูลของหุ้นปูนซีเมนตไทยนะครับในวันที่28พฤษภาจากนั้นนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมตัวนี้เป็นตัวอะไรฟอร์มูล a าถ้าต้องการให้รีเทิร์นค่าราคาย้อนหลังหลายๆวันนะครับเราก็เลือกไว้กดฟังก์ชันคีย F2 c t r คอนโท t e ช t e เนตะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกดฟังก์ชันคีย F2 c องคอนโท t e ช t ฟเ แล้วข้อมูลในคอลัมน์นี้ก็ปรับให้เป็นแบบเด t ช็อ o เด a นะะเราก็ได้ข้อมูลย้อนหลังนะครับตามเงื่อนไขที่เราเขียนอครน,นี้มาทำความเข้าใจตัว query string เล็กน้อยเพื่อที่ว่าวันหลังเราจะสามารถเขียนตัวหน้ากากนะครับหรือว่าตัวส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถป้อนค่าเข้าไปผ่านทางเซลล์ของสเปรดชีตแล้วให้ค่านั้นนะครับมาอัตโมติสร้างเป็นตัว Less Query แบบ450 อ่ะคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนี้กันผมขยายขอขยายตัวนี้นิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะครับสั่งคลิกขวา format cell แล้วก็ alignment ตรงนี้มาคลิกให้เป็นแบบ wrap text นะฮะมาดูตัวคำสั่งนะครับของตัวที่ Yahoo สร้างออกมาให้อันนี้ผมเอาฟอนต์ให้ใหญ่ๆหน่อย ตรง c 5 0นี้นะครับก็คือตัวที่ yahoo สร้างออกมาถ้าเราดูดีๆนะครับเราสังเกตส่วนที่เป็นตัว query string นะครับคือท่อนแรกนะครับก็คือตัว url พอถัดมานะครับเครื่องหมาย question mark ตัวแรกจะเป็นตัวบอกว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นตัว query string หรือว่าตัว parameter ที่จะผ่านเข้าไปเราก็จะเห็น q เท่ากับ select แล้วก็มี Per เซ20ตเดทเตัวนี้คือเลขฐาน16แทนค่าด้วยตัว space Bar นั่นเองนะครับ นะครับเดทแล้วก็เปอร์เซ็นต์สอก็คือคอมม่านะฮะแล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็คลสแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับหากเราต้องการที่จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเองนะครับคือเราต้องมีความเข้าใจตัวชุดคําสั่ง Select ตัวนี้เราก็สามารถที่จะแก้โค้ดแบบไหนก็ได้นะฮะครานี้นะครับพอผมเห็นข้อมูลแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะเอาข้อมูลตัวนี้นะครับไปปรับใช้กับตัว อินเทอร์เฟซที่เรามีก่อนหน้าได้ดูนะครับในตัว C7 นะครับจะเป็นตัว q u e r y ที่สร้างมาจากข้อมูลนำเข้า3ตัวตรงนี้นะครับก็คือ C3 C4 C5 เพียงแค่ว่าคำสั่ง select ดูตรงนี้ดีๆนะครับ select แล้วก็ Spacebar แล้วก็ Star นะฮะคือถ้าผมไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เหลือแค่เป็นตัว Date คอมมาด้วยตัว close เนี่ยผมก็สามารถที่จะดึงข้อมูลแค่2คอลัมน์เท่านั้นออกมาได้นะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับตรงนี้นะครับตรง star เนี่ยเริ่มต้นมาพิมพ์คาว่า date ตรงนี้เข้าไปนะฮะแล้วตัวคอมมาคือเปอร์ 24, แล้วก็พิมพ์คาว่า close แบบนี้กด enter สังเกตนะครับพอกด Enter ปุ๊บตรงนี้เมื่อก่อนผมเคยเขียนตัว Vol ลุ e เอาไว้ใช่ไหมครับเนื่องจากตอนนี้เราดึงข้อมูลแค่2คอลัมน์ตัวนี้ก็จะเป็น e r r o r ลละลองเปลี่ยนหุ้นเป็นตัวธนาคารกรุงเทพดูนะครับ BB l เห็นไหมครับก็ดึงข้อมูลมาให้เรียบร้อยนะงั้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียน URL เนี่ยก็สำคัญมากนะครับในการที่จะใช้ตัวนี้ฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับมาสังเกตนะครับตรง F5 ของเราเนี่ย มีตัวชุดคำสั่งที่ผมใช้ในการสาธิตยอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัว date close แล้วก็ volume ด้วยก็ได้สมมติ Smooth นะครับต้องการเอา3คอลัมน์แบบนี้ใน excel 2013จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่า encode url เดี๋ยวดูนะครับว่า encode url หมายความว่างไงผมก็พิมพ์เท่ากับ encode url แบบนี้แล้วก็ผ่านค่า f 5เข้าไปวงเล็บปิด นะครับแล้วเราลองมาเปรียบเทียบนะครับก็คือโดยปกติตอนที่เราผ่านค่าเข้าไปให้พวกเว็บเซอร์วิสต่างๆนะครับตัวสัญลักษณ์หลายๆตัวนะครับจะถูก Encode URL ไว้อย่างเช่นพอ select แล้วมีเครื่องหมายสัญลักษณ์อย่างเช่นตัวเท่ากับเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเปอร์เซ็นต์สอถัดมาก็เป็นเดทเห็นไหมครับลองเปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นตอนที่ย a h o o สร้างตัว e s s Query นะครับ API ตัวนี้ขึ้นมามันก็จะทำการ Encode ตัวนี้ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้จะถูก ENCODE URL ไว้ทำให้ออกมาเป็นตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะงั้นถ้าเรามีความเข้าใจนะครับในส่วนพวกนี้เราสามารถที่จะเอาตัวเว็บเซอร์วิ API ต่างๆนะครับมาทำงานคู่กับตัว Excel ได้โดยง่ายนะฮะอาละครับสำหรับตัวอย่างนะครับการใช้งานตัว Yahoo API เพื่อดึงเฉพาะคอลัมน์บางคอลัมน์ออกมาใช้งานก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ